จะเป็นอย่างไรเมื่อโลกใบนี้กำลังจะตายสิ่งสำคัญที่เรียกว่าน้ำกลับเป็นสิ่งที่หายากและเหล่ามนุษย์ต้องทำสงครามการเพื่อแย่งชิงสิ่งนี้โลกที่ไม่มีพื้นดินและถูกปกคลุมไปด้วยทะเลพร้อมกับต้นไม้ยักษ์สวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าไคนะแห่งทะเลหิมะอันยิ่งใหญ่และก่อนที่พวกเราจะไปรับชมกันเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าหากพร้อมกันแล้วก็เราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านเพจเราเนี่ยเขากำลังทำการล่าอาหารอยู่นะครับซึ่งเขาก็ได้ไปเจอกับหลุมขนาดใหญ่และเบื้องหน้าเขานะครับก็ได้มีพวกแมลงเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตัวเขาเองนะครับก็ทำการซุ่มแล้วก็ยิงมันไปซึ่งก็เข้าเป้าไป1ตัวนะครับแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีแมลงตัวใหญ่นะครับซึ่งมันก็โคตรใหญ่เลยล่ะมันนั้นได้พุ่งเข้ามาจะแย่งอาหารพระเอกของเราแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็สามารถดึงมันกลับมาได้และก็ได้แมลงตัวนี้ไปนะครับและหลังจากนั้นครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้กลับมาที่ฐานทีมันซึ่งเมื่อกลับมาถึงนะครับเขาเนี่ยก็ทำการโชว์ทางด้านแมลงที่เขาล่ามานะและดูเหมือนว่าคนที่อยู่ที่นี่นะครับจะเป็นพวกคนแก่ทั้งหมดเลยล่ะพวกเขานะครับต่างชื่นชมเพจของเราซึ่งเพจของเราเนี่ยก็มีชื่อว่าไคนะนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่พวกเขาทำอาหารเสร็จนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งทานอาหารด้วยกันแล้วก็คุยเรื่องราวต่างๆกันนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เล่าไปนะวินาทีที่เขาได้ทำการล่าแล้วก็เจออะไรมาบ้างนะครับซึ่งพวกคุณตาคุณยายเนี่ยก็ได้ชมพระเอกของเราใหญ่เลยล่ะแล้วก็ได้เป็นห่วงด้วยนะครับว่าอย่าไปที่อันตรายอีกล่ะอีกทางพวกเขายังพูดกันอีกนะครับว่าไอ้แมลงพวกนี้เนี่ยพวกมันนั้นจะมาซ่อมทางด้านหลุมยักษ์ซึ่งถ้าหากเป็นเมื่อก่อนแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะห้ามล่าเป็นจำนวนมากนะครับพอเดี๋ยวพวกมันอาจจะสูญพันธุ์ก็เป็นไปได้และหลังจากนั้นครับคุณยายเนี่ยก็ได้บอกให้เพจของเรานะครับนำอาหารนี้เนี่ยไปให้ทางด้านคุณตาป้ายอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อทางด้านเพจของเราไปเนี่ยทางด้านพวกเขานะครับก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับพวกต้นไม้ตอนนี้เนี่ยทางด้านน้ำอะไรต่างๆมันก็เริ่มเหือดแห้งไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าหากภายในอนาคตแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็เป็นห่วงทางด้านเพจของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะเพราะยังไงพวกเขานะครับก็จะต้องใกล้ตายอยู่แล้วแต่เพื่อคราวนี้สิหากพวกเขาตายไปแล้วก็เพื่อคราวจะต้องโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวอย่างแน่นอนและแล้วเมื่อเพื่อคราวมาถึงนะครับเขาเนี่ยเขาเรียกทางด้านตาเท่าแผ่นป้ายซึ่งเขาน่ะเอาอาหารมาให้นั่นแหละนะครับและดูเหมือนว่าตาเท่าแผ่นป้ายนี้เนี่ยเขานะครับจะทำการศึกษากับทางด้านแผ่นป้ายต่างๆซึ่งก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นโลกในอดีตนั่นแหละนะครับเขานั้นยังทำการสอนเพื่อคราวอีกด้วยนะครับเกี่ยวกับป้ายพวกนี้แล้วก็วิธีการอ่านซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับโลกเนี่ยมันจะเสื่อมถอยเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมทางด้านคุณตาคนนี้นะครับเขาเนี่ยก็ศึกษามาตลอดชีวิตเลยล่ะครับเพราะว่ามันน่ะเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากที่จะให้พวกเขาเนี่ยมีทางด้านความรู้กับพวกนี้ซึ่งคุณตายังบอกอีกนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกที่สามารถอ่านออกได้และพวกเขานั้นนะครับก็เดินทางไปเรื่อยๆเพื่อรวบรวมแผ่นป้ายต่างๆแต่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกต้นไม้ต่างๆมันก็เหือดแห้งลงทำให้ขาดสารอาหารต่างๆนะครับซึ่งเหล่าหมู่บ้านต่างๆนะครับก็เริ่มหายไปและแล้วอยู่มาวันนึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านคนสุดท้ายที่สามารถอ่านตัวอักษรออกซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยก็คืออาจารย์ของทางด้านตาเท่าคนนี้แหละนะครับจนในตอนนี้เนี่ยทางด้านตาเท่าก็คือคนสุดท้ายแล้วล่ะและเขาเนี่ยก็อาจจะสอนเพื่อนเขาอีกด้วยนะครับซึ่งตาเท่ายังบอกอีกนะครับว่าการอ่านออกนะมันคือสิ่งสำคัญเลยล่ะพอได้หากอ่านไม่ได้อ่านไม่ออกเสียงแล้วก็มันน่ะก็ไม่มีความหมายหรอกนะถ้าหากเป็นเมื่อก่อนนะครับก็มีแต่คนบอกว่าทางด้านตาเท่าเนี่ยไร้สาระเป็นอย่างมากเลยแต่นั่นน่ะจะไม่ใช่หรอกนะครับซึ่งดูเหมือนในตอนนี้เนี่ยมนุษย์ข้างบนนะครับก็จะใกล้สูญพันธุ์แล้วล่ะแต่เพื่อนของเราเนี่ยก็จะสงสัยนะครับว่าข้างล่างเนี่ยมันเหมือนจะมีคนอยู่ซึ่งตาเท่าเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าไม่ใช่หรอกนั่นน่ะอาจจะเป็นแสงไฟของสัตว์ก็เป็นไปได้แต่เพื่อนของเราเนี่ยก็ยังเชื่อนะครับว่าอาจจะเป็นแสงไฟของมนุษย์ที่อยู่ข้างล่างก็เป็นไปได้นะครับแต่แล้วภาพ
ับเนี่ยก็ตัดมาที่ข้างล่างนะครับในตอนนี้เนี่ยมันก็คือทะเลนั่นแหละนะซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังมีผู้รอดชีวิตแล้วก็มีคนอยู่นะครับและในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็กำลังทำการล่าอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นแพลงก์ตอนนะครับมันก็คล้ายบอลลูนเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็ต้องการสิ่งนี้เพื่อจะลอยไปยังข้างบนนะครับซึ่งพวกเขาเชื่อว่าไอ้ต้นไม้ที่สูงขึ้นไปเนี่ยมันเป็นต้นไม้ของนักปราชญ์มันจะต้องมีนักปราชญ์หรืออะไรบางอย่างอยู่อย่างแน่นอนพวกเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับและแล้วพวกเขาก็ได้ทำการไล่ล่าทางด้านแพนตอนและในขณะที่พวกเขากำลังล่าอยู่นั้นครับทางด้านข้างหลังเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเรือของทางด้านจอนสลัดอยู่ซึ่งพวกมันเองก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีด้วยนะครับสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็แย่เรียบร้อยแล้วและในท้ายที่สุดนะครับพวกเขาเนี่ยได้ทำการเกี่ยวทางด้านแพนตอนเอาไว้ได้พร้อมกับผูกเชือกต่อกับทางด้านกระเช้าด้วยนะครับแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยพวกโจรสลัดมันก็เริ่มทำการโจมตีเรียบร้อยแล้วซึ่งมันนะครับก็ทำการบุกโถมเข้าไปโจมตีทางด้านพวกลูกน้องนะครับจึงได้บอกให้ทางด้านองค์หญิงเนี่ยรีบขึ้นกระเช้าไปเลยนะครับแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเธอต้องการช่วยทุกคนเอาไว้แต่ทว่าทางด้านพวกโจรสลัดเนี่ยมันมีมากเกินไปทำให้พวกเขาเนี่ยต้านไม่ไหวแล้วนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทุกคนก็เริ่มถูกสังหารไปทีละน้อยซึ่งมันก็เหลือคนสุดท้ายนะครับข่าวนั้นได้ทำการผลักองค์หญิงเนี่ยขึ้นกระเช้าไปแล้วก็ได้ตัดเชือกกระเช้านะครับให้เธอนั้นลอยขึ้นซึ่งข่าวนะครับก็ทำทุกวิถีทางเลยล่ะที่จะป้องกันทางด้านองค์หญิงเอาไว้และแล้วเขาได้เสียสละตัวเองพร้อมกับบอกกับองค์หญิงไปว่าฝากที่เหลือด้วยนะครับองค์หญิงได้โปรดช่วยอาณาจักรพวกเราไว้ด้วยและแล้วเธอเนี่ยก็ได้ลอยขึ้นไปนะครับซึ่งทางด้านพวกโจรสลัดเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้แล้วในตอนนี้และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจของเราในตอนนี้นะครับข่าวเนี่ยก็ยังเชื่อว่าข้างล่างน่าจะต้องมีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างแน่นอนซึ่งต่างฝ่ายเนี่ยก็ต่างเชื่อนะครับคนข้างบนเนี่ยก็อยากจะลงมาข้างล่างส่วนคนข้างล่างเนี่ยก็อยากจะขึ้นข้างบนและแล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านองค์หญิงนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอได้ตื่นขึ้นมาแล้วและเธอก็ได้พบกับทางด้านป่าซึ่งมันก็คือต้นไม้ที่สูงขึ้นไปนั่นแหละนะครับและแล้วเธอก็ทำการหลับไปต่อนะหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพจของเราซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาได้ทำการออกล่าเช่นเดิมนะครับและแล้วเขาได้ทำการเจอทางด้านแมลงอีกฝูงนึงซึ่งตรงนี้นะครับมันก็เป็นหลุมอีกเช่นเคยแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเขาได้พบเจอกับแสงอะไรบางอย่างซึ่งในไม่ช้ามันก็ได้หายไปนะครับแต่ทว่าสิ่งที่พีคกว่านั้นเนี่ยเขากลับเจอทางด้านแพลงก์ตอนซึ่งเขาก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันลอยสูงถึงขนาดนี้เลยหรอแต่ทว่าสิ่งที่เขาเจอนะครับกลับเป็นกระเช้าที่นางเอกเราเนี่ยอยู่นะครับเขานั้นถึงกับตื่นเต้นแล้วก็รีบเข้าไปช่วยเลยล่ะจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเขานั้นก็ทำการช่วยเธอเอาไว้ซึ่งถ้าหากไม่ช่วยเธอละก็กระเช้าเนี่ยมันจะต้องลอยขึ้นไปสู่ความเวิ้งว้างอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่เพจช่วยเสร็จนะครับเขาเนี่ยก็งงเลยว่าเอ๊ะมนุษย์อย่างนั้นหรอและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับในหลังจากที่เพคราวเนี่ยได้ช่วยเหลือเธอไว้เพคราวนะครับก็ได้พาตัวเธอเนี่ยมายังหมู่บ้านรากไม้ซึ่งเมื่อมาถึงนะครับทุกคนเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะเอ๊ะมนุษย์อย่างนั้นหรอแถมยังเป็นเด็กผู้หญิงอีกด้วยซึ่งพวกเขานะครับนี่นะก็จะเป็นเรื่องใหญ่แล้วล่ะว่าเขาจะได้ขอตัวไปหาทางด้านผู้เฒ่าแผ่นป้ายซะก่อนแล้วก็ได้ฝากให้เพคราวเดินดูแลเธอนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเธอนั้นก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้พบกับเพคราวเธอนั้นก็ถึงกับงงเลยนะครับว่าเอ๊ะนายเป็นใครกันแน่ซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้นำตัวไปนะครับและเธอก็กำลังงงอยู่เลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อทางด้านผู้เฒ่าเนี่ยเขามาถึงนะเธอก็รู้ตัวแล้วนะครับว่าตอนนี้นะเธออยู่บนรากไม้ซึ่งมันก็สูงเป็นอย่างมากเลยล่ะเธอจึงได้ถามไปนะครับว่าฉันน่ะขอพบทางด้านท่านนักปราชญ์ได้หรือเปล่าคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ถึงกับงงเลยนะครับนักปราชญ์อย่างนั้นหรอที่นี่นะไม่มีหรอกนะซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเชื่อว่านักปราชญ์เนี่ยจะอยู่อาศัยอยู่บนนี้นะครับซึ่งนักปราชญ์ก็จะมีความสามารถในการเสกน้ำออกมาเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งเรื่องพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แม่ของเธอเนี่ยเคยเล่าในวัยเด็กและเธอลงทุนมาที่แห่งนี้นะครับก็เพื่อการนั้นซึ่งดูเหมือนว่าด้านล่างเนี่ยก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่เช่นกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมันก็จะอาศัยอยู่ที่ทางด้านโคนของต้นไม้และอาณาจักรของทางด้านนางเอกเรานะครับมันก็ขาดแคลนน้ำเช่นกันและเธอยังเป็นเจ้าหญิงอีกด้วยนะครับของอาณาจักรแห่งนั้นดูคนเนี่ยไม่ได้ฟังก็ถึงกับตะลึงเลยล่ะและในพื้นที่ข้างล่างนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีประชากรทั้งหมดถึงประมาณ1,000 คนเลยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่ทว่าข้างบนนี้นะครับมันก็ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกผิดหวังไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากข้างบนนะครับที่อย่างนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วซึ่งเมื่อก่อนน่ะมันก็มีคนอยู่หรอกแต่ว่าในตอนนี้น่ะเนื่องจากการขาดแค่อาหารแล้วก็น้ำนะครับทำให้หมู่บ้านหลายแห่งเนี่ยก็ร้างไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็ยังเล่าอีกนะครับว่าเนื่องจากปัญหาที่มาจากการขาดแคลนน้ำนี่เองนะครับทำให้อาณาจักรใหญ่ๆบัญชีได้ทำสงครามเพื่อแย่งชิงทางด้านน้ำของบริเวณใกล้เคียงนะครับและอาณาจักรไหนที่ถูกโจมตีแล้วก็ได้ถูกบดขยี้หายกลายเป็นซากเลยนะครับแล้วชีวิตผู้คนเนี่ยก็ตกเป็นทาสซึ่งดูเหมือนว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านอาณาจักรทางด้านนางเอกเรานั่นแหละนะครับเธอจึงต้องการมาพบหานักปราชญ์ซึ่งเธอก็คิดนะครับว่าถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็
ข้างล่างเองก็จะล่มสลายเช่นกันนะครับเพราะว่าไม่ได้แก้ไขที่ต้นตอของมันและดูเหมือนว่าทุกคนที่ได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ได้ปลอบใจเธอใหญ่เลยนะครับพร้อมกับบอกว่าถ้าหากเธอจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะอยู่นานแค่ไหนก็ได้เลยนะครับซึ่งเธอก็ได้บอกนะว่าเธอนั้นอยู่ไม่ได้หรอกนะเนื่องจากเธอนะครับต้องการจะลงไปข้างล่างเพื่อกลับไปช่วยทางด้านอาณาจักรของเธอและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็ตัดไปที่เพื่อนของเราซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาได้คิดนะครับว่าเขานั้นอยากจะทำอะไรเพื่อเธออยากช่วยเธอจังเลยนะและหลังจากนั้นครับเมื่อเธอเนี่ยตื่นขึ้นมานะทางด้านคุณยายนะครับก็ได้พาตัวเธอเนี่ยมาทำการวัดไซส์ของเสื้อหรือว่าชุดนั่นแหละนะครับเพราะคุณยายนะครับพวกเขาเนี่ยจะทำให้เธอซึ่งพวกเขาก็ทำการวัดตัวเสร็จซึ่งเมื่อวัดตัวเสร็จนะครับก็ทำการให้เพคราวนั้นพาเธอเนี่ยมาดูที่รอบๆแล้วก็แนะนำพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งทางด้านพวกคุณยายเนี่ยก็ชงให้กับเพคราวเป็นอย่างมากเลยซึ่งเมื่อเพคราวแนะนำพื้นที่ต่างๆนะครับเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเธอก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยและเพคราวยังบอกด้วยนะครับว่าถ้าหากต้องการลงไปข้างล่างแล้วละก็มันน่ะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าหากเป็นพื้นที่ลึกสุดละก็คงจะเป็นข้างล่างนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็อันตรายสุดๆเลยนะครับเพราะตรงนั้นน่ะมันเป็นที่พื้นที่วางไข่ของแมลงยักษ์และเพคราวก็ถือโอกาสนะครับจะสอนเธอเก็บทางด้านหอยอีกด้วยเพคราวจะได้บอกให้เธอนั้นรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะขอไปเอาอุปกรณ์ก่อนแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับเธอเนี่ยก็ได้เห็นทางด้านแผงตอนที่รออยู่ข้างล่างที่ไม่ไกลจากเธอนะเธอจึงพยายามลงไปจะไปเอามันนะครับแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยเธอกลับพลัดตกต้นไม้ซึ่งทำให้เธอนะครับลื่นลงตกลงมาจนมาถึงรังที่วางไข่ของทางด้านแมลงยักษ์นั่นแหละนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยเมื่อทางด้านแมลงยักษ์ไม่ได้เห็นเธอเข้ามันก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีเธอเลยล่ะแต่เธอนะครับก็สามารถหลบไปได้หลายครั้งซึ่งมันก็เหมือนเป็นดวงของเธอนั่นแหละครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเธอนั้นก็เกือบจะหลบไม่ได้แล้วแต่ทว่าเพคราวเนี่ยก็เข้ามาช่วยไว้ทันนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ทำการยิงไปที่หัวของแมลงยักษ์ทำให้มันเนี่ยลงหนีไปซะก่อนแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยมันน่าจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนพวกเพคราวจึงหาเส้นทางไปซะก่อนนะครับแต่ทว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็พบแสงอะไรบางอย่างแต่ทว่ายังไม่ได้ทันได้ดูชัดเลยนะครับไอ้แมลงยักษ์เนี่ยมันได้กลับมาแล้วก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีนะครับซึ่งมันนั้นก็โจมตีพลาดนะครับทั้งในตัวมันเนี่ยชนเข้าไปที่ง่ามไม้แล้วก็ตกลงไปข้างล่างทันใดซึ่งในจังหวะนี้เองแหละนะครับพวกเพคราวเนี่ยก็ทำการหนีกลับขึ้นมาเมื่อพวกทางด้านคุณตาคุณยายได้ยินแบบนั้นเนี่ยพวกเขาก็เป็นห่วงใหญ่เลยนะครับแล้วพวกเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องสำคัญต้องคุยกันด้วยซึ่งนั่นก็คือพอเขาก็รู้วิธีท้ายที่จะทำให้เธอนั้นนะครับลงไปได้แล้วล่ะแต่ทว่าการที่จะลงไปนั้นมันยากลำบากไปอย่างมากเลยซึ่งก็จำเป็นให้ทางด้านเพคราวเนี่ยไปกับเธอด้วยนะครับซึ่งว่าเขาเนี่ยก็มีอุปกรณ์พิเศษนะครับที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นมันเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงมากและไม่ทราบวัสดุที่สร้างขึ้นมาเลยนะครับพวกแทนด้านคุณตาคุณยายเนี่ยก็ได้แนะนำวิธีต่างๆให้กับพวกเพคราวแล้วพวกเขาก็ได้บอกนะครับว่าเขานั้นอยากจะให้เพคราวเนี่ยไปด้วยเพราะถ้าหากวันใดวันหนึ่งแล้วไม่มีคุณตาคุณยายแล้วก็เพคราวเนี่ยจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างแน่นอนพองั้นไปเถอะนะซึ่งเพคราวเนี่ยได้ตอบตกลงไปนะครับในตอนแรกเขาก็ลังเลมากๆเลยล่ะแต่ก่อนที่จะถึงเวลาจากลานะครับทางด้านคุณยายเนี่ยก็ได้เอาชุดที่ตัดเรียบร้อยแล้วมาให้ทางด้านนางเอกเราซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พูดคุยกับเธอเล็กน้อยแล้วก็ให้กำลังใจเธอนะครับแต่แล้วเมื่อถึงเวลาจากลานะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างอวยพรให้กับเพคราวพร้อมกับแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเพคราวอีกด้วยนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็เอ็นดูแล้วก็เป็นห่วงเพคราวเป็นอย่างมากนี่มันเป็นเวลาที่จากลาที่โคตรจะแสนเศร้าเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ทำการหย่อนเชือกและปีนลงไปนะครับซึ่งเรื่องราวในตอนนี้เนี่ยก็ได้จบเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาทั้ง2คนนะครับก็ทำการพยายามลงมากันแล้วและเบื้องล่างของพวกเขานะครับก็จะมีแมลงอันตรายอยู่แต่ว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าไม่ทำให้มันโกรธละก็ไม่เป็นไรหรอกซึ่งเธอนะครับก็ได้ถามเพคคราวไปว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะสามารถลงไปได้และเมื่อเพคคราวลองคำนวณดูละก็เขาก็ได้บอกนะครับว่าคงประมาณ30วันละมั้งเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอนั้นยังไม่ชินกับการลงไปเธอจะได้บอกนะครับว่างั้นเธอน่ะจะพยายามมากขึ้นเพื่อจะลงให้ไวมากขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านพวกทหารขององค์หญิงนะครับพวกเขานั้นก็ได้ทำการตามหาทางด้านองค์หญิงนะครับซึ่งเมื่อพวกเขาเดินทางมาเรื่อยๆเนี่ยก็ได้พบกระบอกแสอะไรบางอย่างซึ่งก็เหมือนว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับพวกเขาจึงทำการแยกย้ายตามหาแถวนั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้เกิดเสียงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งนั่นมันก็คือทางด้านต้นไม้นะครับที่มันเนี่ยโค่นล้มลงซึ่งสาเหตุนะครับก็อาจจะเกิดมาจากการเหี่ยวแห้งของต้นไม้พวกนี้นะครับและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะเริ่มชินแล้วนะครับกับการไต่ลงมาซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพวกจักรวรรดิมหาอำนาจใหญ่หรือก็คือพวกโจรสลัดนั่นแหละนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ทำการตามหาทางด้านองค์หญิงหรือว่านางเอกคราวนั่นแหละ
พวกเขาสงสัยนะครับว่าทางด้านในคราวเนี่ยเธอนั้นได้ลอยขึ้นไปบนยอดต้นไม้หรือเปล่าหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งพวกมันเนี่ยก็ต่างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับเกี่ยวกับตำนานของนักปราชญ์ที่อยู่ข้างบนแล้วภาพก็ตัดไปที่ด้านพวกเพคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ทำการนั่งพักกันซึ่งอาหารที่พวกเขาได้กินก็คือทางด้านพวกหนอนแมลงที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับเพคราวเนี่ยมันก็อร่อยดีนั่นแหละแต่สำหรับนางเอกคราวนะครับเธอก็ยังรังเกียจอยู่นะซึ่งจากการคาดคะเนของเพคราวในตอนนี้แล้วดูเหมือนว่าอีกประมาณ3วันนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะลงไปถึงพื้นเพราะในตอนนี้ทางด้านองค์หญิงเนี่ยก็ดูเหมือนจะชินมากๆแล้วนะครับทำให้พวกเขาน่ะเร่งสปีดโคตรๆเลยล่ะและพวกเขาเนี่ยก็ได้มานั่งคุยเกี่ยวกับอดีตของพวกเขาซึ่งดูเหมือนว่าพ่อกับแม่เพคราวเนี่ยจะตายตั้งแต่ตอนเขายังเด็กเลยนะครับซึ่งทางด้านแม่เพคราวเนี่ยจะตายหลังคลอดเพคราวเลยล่ะเนื่องจากเธอเนี่ยขาดสารอาหารนะครับส่วนพ่อของเขาก็จะตายเพราะว่าโดนทางด้านแมลงยักษ์เนี่ยกินไปนะเนื่องจากเขานะครับไปยังไข่ของแมลงยักษ์เพื่อที่จะเอามันเนี่ยไปเป็นอาหารให้กับคุณแม่แต่ทว่านั่นแหละนะครับมันก็เป็นเรื่องที่โคตรจะเศร้าเลยล่ะส่วนทางด้านนางเอกคราวนะครับแม่ของเธอนั้นก็จะตายตอนเธอยังเด็กนะครับส่วนคุณพ่อเนี่ยก็เป็นราชาแถมยังเป็นคนที่เข้มงวดอีกด้วยนะครับและดูเหมือนว่าก่อนที่ท่านแม่จะเสียนะครับเธอนั้นก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักปราชญ์ซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อนานแล้วนะครับก็จะมีนักปราชญ์เนี่ยที่เขานั้นคอยดูแลสมดุลเกี่ยวกับพวกต้นไม้นะครับที่สามารถควบคุมการไหลเวียนของน้ำได้นะแต่ทว่าพวกมนุษย์เนี่ยกับต่อสู้เพื่อแย่งชิงกันทำให้ทางด้านนักปราชญ์เนี่ยเขาจึงได้หนีขึ้นมาบนข้างบนต้นไม้นะครับและแล้วหลังจากนั้นเองโลกก็ได้จมดิ่งลงสู่ทะเลและสาเหตุที่ทางด้านนางเอกคราวเชื่อเรื่องแบบนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่ท่านแม่ของเธอนั้นเสียไปนะครับท่านพ่อเนี่ยก็ได้พาเธอนั้นมายังพื้นที่ห่างไกลเพื่อสำรวจพวกต้นไม้แต่ทว่าในคืนนั้นเองครับเธอก็ได้พบกับตัวอะไรบางอย่างที่มันเรืองแสงซึ่งมันก็เป็นตัวเดียวกันที่เอกคราวเจอเลยนะครับทำให้เธอเนี่ยคิดว่าข้างบนนั้นจะต้องมีทางด้านนักป่าอย่างแน่นอนแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านพวกทหารขององค์หญิงซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้เข้าใกล้ทางด้านเบาะแสแล้วเนื่องจากพวกเขานะครับได้พบกับสัตว์ขี่ของทางด้านจาซีหรือว่าคนคุ้มกันขององค์หญิงนั่นแหละนะครับที่มันตายอยู่พวกเขานั้นทำให้รู้ว่าใกล้พื้นที่เกิดเหตุแล้วล่ะพวกเขาจะได้แยกย้ายกันตามหาอีกครั้งหนึ่งและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพวกเอกคราวซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวเธอก็ต้องการเข้าห้องน้ำนะครับซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคีทั้งเยี่ยวเนี่ยพวกเขาได้ทำบนนั้นหมดเลยนะครับแล้วเมื่อพวกเขาลงมาเรื่อยๆนะครับก็ได้พบกับทางด้านโพรงต้นไม้ซึ่งมันก็ทำให้พวกเขานะครับสามารถเดินลงไปได้และแล้วเมื่อพวกเขานั่งพักนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้เผยเรียกชื่อทางด้านเพคราวไปเพคราวเนี่ยจึงได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทันทีเลยนะครับทำให้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยที่กับเขินแล้วก็เดินหนีไปเลยล่ะส่วนเพคราวเนี่ยมันก็แดกแมลงที่จับได้ตรงนั้นไม่หยุดเลยและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพวกกลุ่มโจรสลัดซึ่งในตอนนี้นะครับพวกมันเนี่ยก็จะสันนิษฐานว่าทางด้านองค์หญิงจะต้องปีนขึ้นต้นไม้อย่างแน่นอนเนื่องจากพวกเขานะครับได้ส่องเห็นแสงไฟที่อยู่ระหว่างต้นไม้นะครับพวกเขาจึงกะคิดว่าน่าจะเป็นคนก็เป็นได้ทางด้านหัวหน้าเนี่ยจึงได้สั่งการให้ไปที่โคนต้นไม้ต้นนั้นเพื่อจะไปสำรวจนะครับว่ามีคนอยู่จริงหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นทางด้านองค์หญิงก็เป็นไปได้และแล้วเวลาก็ได้ล่วงเลยกันไปจนถึงตอนเช้านะครับในตอนนี้ทางด้านนางเอกแล้วก็เพคราวนะครับพวกเขาได้ลงมายังโคนต้นไม้เรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ดีมากๆเลยล่ะแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็เลือกไปเห็นทางด้านเรือของกลุ่มโจรสลัดทำให้ทางด้านนายคราวเนี่ยได้มองไปรอบๆนะครับซึ่งเธอก็ได้พบกับพวกโจรสลัดที่มันกำลังปีนขึ้นมาเธอจึงรีบบอกให้เพคราวนะครับรีบหนีกันเถอะแต่ทว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับพอพวกมันเนี่ยก็ได้ดักเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านพลทหารขององค์หญิงเนี่ยพวกมันก็ได้มาเจอเช่นกันนะแต่ทว่าเนื่องจากกองกำลังของพวกมันเนี่ยอ่อนด้อยสุดๆเลยนะครับพวกเขาจึงได้ทำการเข้าไปปะทะพวกทางด้านกลุ่มเรือและภาพก็ตัดไปยังด้านพวกเพคราวนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพคราวก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ด้วยกันถึงต้องฆ่ากันด้วยล่ะแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเราไม่ทำแบบนั้นแล้วก็พวกเขาเองแหละที่จะฆ่าพวกเราซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็จนมุมแล้วนะครับแต่ทว่าเพคราวเนี่ยก็ได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาได้คราวนั้นก็ได้คิดว่าพวกเราโดดกันเถอะซึ่งก็ดูเหมือนว่าข้างล่างนะครับจะมีทางด้านแพงต้นอยู่เมื่อเพคราวโดดลงมานะครับก็ได้ติดทางด้านแพงต้นซึ่งมันก็ลอยออกไปทางด้านทะเลและสิ่งที่พวกเขาจะคิดต่อมานะครับก็คือการที่พวกเขานะครับจะต้องโดดลงไปในทะเลแต่ก็ดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ช่วยหายใจนะครับใต้ทะเลซึ่งทางด้านในเอกคราวเนี่ยก็ได้มอบให้ก่อนหน้านี้และแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำการตัดสินใจโดดลงไปใต้ทะเลกันเลยทีเดียวนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางครูก็ได้ทำการกระโดดลงไปยังทะเลนะครับซึ่งผมก็จะขอแก้ไขเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ทางด้านในเอกคราวเนี่ยได้มอบให้กับ
ียวเรามันไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจนะครับแต่ว่ามันเป็นเครื่องช่วยให้ลอยตัวหรือคล้ายพวกเสื้อชูชีพนั่นแหละนะครับเมื่อทั้งคู่กระโดดลงมาแล้วครับซึ่งในใต้น้ำเนี่ยมันก็ได้มีพวกรากไม้เชื่อมต่อกันเต็มไปหมดเลยนะครับทางด้านนางเอกเราที่เซียนในทะเลนะครับเธอเนี่ยก็ทำการช่วยเอกเราพยุงขึ้นไปอีกทั้งเครื่องช่วยหายใจเอกเราเนี่ยมันยังสามารถช่วยหายใจใต้น้ำได้อีกด้วยซึ่งมันก็โคตรจะดีเลยล่ะซึ่งเมื่อทั้งคู่โผล่ขึ้นมาจากพื้นน้ำนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าทางด้านทหารขององค์หญิงนะครับหรือว่านางเอกเราเนี่ยพวกเขาก็ได้พุ่งตัวเข้ามาช่วยแต่ทว่าก็ต้องผ่านทางด้านกองแนวของโจรสลัดมานะครับและส่วนทางด้านโจรสลัดเนี่ยมันก็ได้เห็นทางด้านพวกนางเอกเราอีกด้วยพวกมันนะครับก็ได้ทำการสั่งให้ไปจับตัวซึ่งหลังจากนั้นเองครับทางด้านเจ้าหญิงเนี่ยหรือว่านางเอกเราก็ได้ถูกจับตัวซึ่งเพจเราก็เช่นกันนะครับทางด้านพวกทหารเนี่ยตอนแรกพวกมันก็กำลังจะสังหารเลยล่ะแต่ทว่านางเอกเราไม่รู้สึกตัวขึ้นมาเธอก็ทำการชักดาบแล้วก็สังหารพวกทหารทันทีเลยล่ะซึ่งเธอก็จะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้โดนทางด้านแม่ทัพเนี่ยมาขัดซะก่อนซึ่งทางด้านเพจเราก็เช่นกันนะครับซึ่งเธอยังรู้อีกว่าเพจเรานั้นไม่ใช่คนที่นี่สินะเป็นอาวุธและชุดที่น่าสนใจดีนี่และนางเอกเรายังบอกอีกนะครับว่าเธอนั้นก็คือองค์หญิงจากอาณาจักรแอตแลนด์ซึ่งเมื่อพวกมันรู้แบบนั้นแล้วนะครับพวกมันนั้นก็จะจับเธอเป็นตัวประกันเพื่อต่อรองนั่นแหละนะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าทหารขององค์หญิงเนี่ยเขาก็ได้ขึ้นมาช่วยทันซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยล่ะแล้วในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านองค์หญิงหรือว่านางเอกคราวเนี่ยเธอก็ทำการช่วยเพคราวนะครับโดยการผลักเพคราวนะครับลงทะเลพร้อมกับสั่งให้ทหารเนี่ยพาตัวเพคราวไปหาราชาสาซึ่งเมื่อต่อสู้กันไปต่อสู้กันมานะครับทางด้านทหารของนางเอกคราวเนี่ยกับเสียเปรียบซะงั้นเธอจึงสั่งให้พวกเขานะครับรีบกลับไปสาโดยพาตัวเพคราวเนี่ยไปด้วยส่วนเธอนั้นไม่ต้องห่วงหรอกพวกนี้มันไม่ฆ่าเธอแน่ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องทำตามคำสั่งนะครับแต่ก็ได้พาเพคราวเนี่ยไปด้วยซึ่งเมื่อพาตัวเพคราวมาที่อาณาจักรแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้มารายงานกับพระราชาซึ่งดูเหมือนว่าเมื่อรายงานแล้วนะครับว่าเพคราวเนี่ยมันมาจากบนต้นไม้ซึ่งพวกเขาก็ยังไม่เชื่อนะครับอีกทั้งดูเหมือนว่าพระราชาเนี่ยมันจะไม่ยอมไปช่วยทางด้านนางเอกคราวอีกด้วยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ทำการแนะนำตัวไปพร้อมกับมอบของฝากด้วยนะครับนั่นก็คือพวกหนอนตากแห้งนั่นแหละนะและโดยปกติแล้วพวกนี้เนี่ยมันไม่กินกันพวกมันเลยรังเกียจนะครับแต่เพคราวเนี่ยยังทำตีซีทางด้านพระราชาเราอีกด้วยก็อย่างว่าเลยนะครับเพคราวเนี่ยมันก็ไม่เคยนะแล้วพวกเขานะครับก็ทำการจัดเตรียมให้เพคราวเนี่ยไปพักซึ่งเมื่อเพคราวได้ห้องพักแล้วเนี่ยในจังหวะนั้นเองครับกับมีใครบางคนเนี่ยมาหาเขาซึ่งมันก็ปีนหน้าต่างมาเลยนะครับและหมอนี่เนี่ยก็คือน้องชายของทางด้านนางเอกคราวนั่นแหละซึ่งมันนะครับก็แอบย่องมานั่นแหละนะครับเขานั้นดูตื่นเต้นกับเพคราวเป็นอย่างมากเนื่องจากเขานะครับเชื่อว่าเพคราวเนี่ยมาจากบนต้นไม้จริงๆซึ่งพวกเขานะครับก็ได้ถามไทยต่างๆกันและดูเหมือนว่าทั้งคู่นะครับก็ต้องการที่จะไปช่วยทางด้านนางเอกคราวเช่นกันนะซึ่งพวกเขาก็ได้คุยกันต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเพคราวก็ไม่รอช้าเลยนะครับเขานั้นกะจะบุกเข้าไปช่วยทางด้านนางเอกคราวเลยทางด้านน้องชายนางเอกคราวเนี่ยจึงได้บอกนะครับว่าเดี๋ยวก่อนถ้านายไปแบบนั้นน่ะไม่รอดแน่แต่ถ้าเขาไปด้วยล่ะก็สามารถพาออกไปได้อย่างแน่นอนซึ่งสิ่งที่พวกเขาจะใช้นะครับก็คือชุดของทางด้านเพคราวนั่นแหละนะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยมันสามารถดำน้ำได้ด้วยนะครับและดูเหมือนว่าชุดของทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมันก็ยังอยู่ด้วยทำให้ทางด้านน้องชายเนี่ยมันจึงขอใช้ไปนะครับและแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำการไปทางที่ลับนะครับที่สามารถออกจากอาณาจักรนี้ได้ซึ่งที่ลับแห่งนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางที่มีเฉพาะราชวงศ์เท่านั้นที่จะสามารถรู้และแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางพวกเพคราวก็ทำการเดินตามเส้นทางนะครับถึงแม้พวกเขาเดินไปสักพักเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอปลายทางซึ่งมันก็เป็นทางออกไปสู่ทะเลแล้วนะครับและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านนางเอกคราวซึ่งในตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้ถูกขังตัวอยู่นะครับและแล้วทางด้านแม่ทัพผู้หญิงเนี่ยเธอนั้นก็ได้มาหาทางด้านนางเอกคราวซึ่งเธอก็ได้มาแจ้งนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เจรจาแล้วล่ะทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าทางครอบครัวของเธอเนี่ยได้ตัดสินใจแล้วล่ะว่าพวกเขานั้นจะไม่ยอมหรอกแต่เธอนะครับก็แอบหวังลึกๆพร้อมกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่เธอนะครับขึ้นไปข้างบนซึ่งเธอก็โกหกนะครับว่าเจอกับทางด้านท่านนักปราชญ์แล้วเธอนั้นได้เล่าเรื่องทุกอย่างเป็นตู่เป็นตาเลยล่ะซึ่งทางด้านแม่ทัพหัวแดงเนี่ยเธอก็เริ่มเชื่อเล็กน้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็ทำให้เธอไขว้เขวแล้วล่ะแต่แล้วเธอเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับซึ่งเมื่อเธอออกมาเนี่ยเธอก็คิดว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงที่ฉลาดมากๆเลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านพ่อของนางเอกในตอนนี้พวกเขาก็กำลังหารือกันนะครับว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะวันนี้แหละมันก็คือวันที่ต้องเจรจาแล้วซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พยายามหาทางกันเรื่อยๆเลยล่ะในตอนแรกเนี่ยทางด้านเลขาของพ่อนางเอก
เรานะครับเธอนั้นก็จะเสนอให้ส่งตัวทางด้านเพจเราไปเพราะดูเหมือนว่าฝั่งนั้นเนี่ยมันจะชอบของแปลกด้วยล่ะแต่ว่าเพจเราเนี่ยมันก็เหมือนกับคนทั่วไปนั่นแหละนะพวกมันน่ะไม่เห็นค่าหรอกนะครับซึ่งพวกเขาคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยก็ได้ข้อสรุปตัดสินใจแล้วนั่นก็คือไม่ยอมมอบน้ำให้นั่นเองนะครับอีกทางด้านจังหวัดนั่นเองครับทางด้านคนดูแลยาโอนะหรือว่าน้องของนางเอกของเรานั่นแหละนะครับซึ่งเธอนั้นก็มารายงานว่าทางด้านยาโอนะหายตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วซึ่งทางด้านราชาเนี่ยมันก็ไม่สนใจนะครับเพราะว่าทางด้านยาโอนะเนี่ยมันก็หายตัวไปแบบนี้ประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรมาแต่ทว่าทางด้านเพจของเราเนี่ยก็ได้หายตัวไปด้วยซึ่งมันก็ทำให้มันตกใจเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ยังคิดในแง่บวกอยู่นะเขาก็ได้คิดว่าทางด้านยาโอนะเนี่ยอาจจะพาเพจของเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งพอถ้าหากมาหิมะไม่หายไปละก็ทางด้านพวกเพจเราเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้หรอกนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาได้ทำการส่งทหารเนี่ยไปแจ้งข่าวนะครับตัดภาพมาทางเพจเรานะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ทำการเดินบนทางด้านรากไม้แบบใต้ทะเลชิวๆเลยนะครับพวกเขาได้ทำการมุ่งหน้าเดินต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีแวะพักบ้างนะครับแถมยังเล่าเรื่องต่างๆที่พวกเขาเนี่ยเคยเจอมาอีกด้วยซึ่งมันก็ทำให้พวกเขาทั้งคู่นะครับเริ่มสนิทกันมากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านฝ่ายศัตรูซึ่งตอนนี้นะครับพวกมันเนี่ยก็ถึงเวลาแล้วที่จะรอรับฟังคำตอบในการเจรจานะครับทางด้านพวกมันนะครับก็ทำการขู่ทางด้านนางเอกของเราทันทีเลยล่ะซึ่งภาพหลังจากนั้นครับก็ตัดไปทางด้านพวกเพื่อนของเราพวกเขาได้ทำการเร่งในการเดินทางต่อไปนะครับซึ่งสิ่งที่เขาพบปัญหาในตอนนี้เนี่ยก็คือทางด้านโยนาเขาเนี่ยช้ามากเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ชินเลยล่ะเลยทำให้การใช้อากาศในถังเนี่ยมันค่อนข้างมากเลยล่ะและเขายังหอบเหนื่อยง่ายอีกด้วยนะครับซึ่งเขาคิดว่าเขาเนี่ยเป็นตัวถ่วงเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทางด้านยาโอนะมาด้วยละก็เขานั้นก็ไม่สามารถออกมาจากประเทศนั้นได้หรอกที่เขามาถึงตรงนี้ได้นะก็เพราะยาโอนะเลยนะซึ่งนั้นมันก็ทำให้ทางด้านยาโอนะเนี่ยใจเย็นแล้วก็สบายใจขึ้นมากเลยนะครับซึ่งเมื่อพวกเขาเดินทางต่อมาเนี่ยก็ได้พบกับทางออกเรียบร้อยแล้วเมื่อโผล่มานะครับพวกเขาก็พบว่าพวกเขานั้นมาผิดทางแล้วล่ะซึ่งมันจะเป็นการอ้อมซะมากกว่านะครับและจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็อยู่ใกล้แล้วล่ะแต่ว่าถ้าหากเดินทางต่อไปในตอนนี้ล่ะก็มันคงไม่ทันแน่นอนซึ่งพวกเขาก็ได้คิดไอเดียได้นะครับโดยการจะใช้ทางด้านไอ้ปลายักษ์เนี่ยพาพวกเขาไปถึงจุดหมายนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยนะพวกเขาได้ทำการมัดตัวติดกันแล้วก็เล็งทางด้านปืนนะครับซึ่งมันก็เป็นทางด้านปืนฉมวกนั่นแหละนะเพจของเราไม่รอช้ารีบยิงเกาะกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันก็พาพวกเขาไปตรงที่หมายเลยล่ะและมันก็ยังเร็วมากอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าจู่ๆเนี่ยทิศทางมันกลับเคลื่อนนะครับเพจของเราจะได้ทำการปล่อยเชือกนั้นซึ่งมันก็ทำให้เขาเนี่ยร่วงลงมากระแทกพื้นเลยล่ะทางด้านยาโอนะเนี่ยอาจจะไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าเพื่อนของเราเนี่ยกลับหมดสติแล้วล่ะซึ่งยาโอนะเนี่ยก็ทำการพาเพื่อนของเรานะครับค่อยๆดึงเขาเนี่ยไปตามรากไม้และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่การเจรจาในตอนนี้นะครับทางฝั่งทหารของนางเอกเราเนี่ยก็ได้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งคำตอบนะครับก็คือการปฏิเสธนั่นเองนะทางด้านฝ่ายศัตรูเนี่ยมันไม่รอช้านะครับได้ทำการสังหารทางด้านทหารคนนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อด้วยทางด้านนางเอกเราแต่ถ้าว่าในจังหวะที่กำลังจะสังหารอยู่นั้นภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพวกเพื่อนเราแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านยาโอนะก็ได้พาเพื่อนเราขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็ตกถึงตอนกลางคืนแล้วนะครับเมื่อเพจเราตื่นมาเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าเขานั้นหมดสติไปเขาก็ได้ขอบคุณทางด้านยาโอนะที่ล่าเขาเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับแต่ทว่าในเวลานี้เนี่ยมันก็สายไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นตอนกลางคืนแล้วพวกนั้นก็น่าจะสังหารไปเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพจเราเนี่ยก็ได้เหลือบไปเห็นทางด้านนางเอกคราวที่ถูกจับตัวอยู่บนปลายเรือนะครับซึ่งตาของเขาเนี่ยมันก็แหลมคมเป็นอย่างมากเลยล่ะสามารถสอดส่องได้โคตรไกลเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้มีความหวังแล้วนะครับและเบื้องหลังของพวกเขาเนี่ยก็ได้มีทางด้านไอ้เจ้าฮิคาริที่มันคอยส่องแสงและแอบมองดูอยู่นั่นแหละนะและแล้วก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกมันจะยังไม่ฆ่าทางด้านองค์หญิงนะครับหรือนางเอกของเรานั่นเองซึ่งพวกมันเนี่ยก็คิดซะว่าทางด้านนางเอกของเราน่ะตายไปแล้วแล้วค่อยเชื่อเธอทิ้งที่หลังนะครับตัดภาพกลับมาในที่ปัจจุบันนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกมันนะครับก็ได้วางแผนว่าหลังจากนี้พวกมันจะเดินทางกลับฐานซะก่อนแต่ทว่าในตอนนี้นะครับหิมะเนี่ยมันก็ได้ตกหนักไปอย่างมากเลยทำให้วิสัยทัศน์และการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างจะลำบากพวกมันจึงเลือกที่จะพักซะก่อนนะครับแล้วพอหลังจากหิมะหยุดตกเนี่ยพวกมันก็ทำการเดินทางกลับและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านพวกเพจคราวอีกครั้งนึงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ทำการบุกไปที่เรือของศัตรูเรียบร้อยแล้วซึ่งก็หวังกันจะช่วยทางด้านนางเอกของเราเลยนะครับแต่ทว่ามันก็มีทางด้านพวกทหารยามที่เฝ้าอยู่ซึ่งพวกมันนะครับก็ทำการกลั่นแกล้งทางด้านนางเอกของเราเป็นอย่างมากเลยโดยการโยนทางด้านพวกขาเศษอาหารต่างๆเนี่ยใส่เธอซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับหิมะเนี่ยมันก็เริ่มหยุดตกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นเวลาอันเหมาะเลยล่ะที่จะเดินทางต่อซึ่งทางด้านพ
วกหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยมันก็ทำการแยกย้ายกลับไปขึ้นเรือนะครับแล้วก็สั่งทำการเดินเรือซึ่งในจังหวัดนั้นเองครับพวกเอกคราวเนี่ยเขายังทำการซุ่มเพื่อรอช่วยทางด้านเอกคราวอยู่และทางด้านพวกทหารในจังหวัดนี้นะครับพวกมันเนี่ยก็จะง่วงนอนแล้วก็ละหลวมกันเป็นอย่างมากเลยทำให้ในตอนนี้นะครับพวกเอกคราวก็ทำการได้โอกาสในการช่วยเหลือทางด้านเอกคราวเรียบร้อยแล้วพวกเขาได้ทำการวิเคราะห์นะครับและก็วางแผนในการช่วยเหลือทางด้านเอกคราวซึ่งทางด้านนางเอกที่รู้แบบนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยล่ะที่ทางด้านเอกคราวแล้วก็น้องชายของเธอเนี่ยมาช่วยเธอเอาไว้แต่ถ้าว่าเมื่อเอาเธอลงมานะครับกรงเนี่ยมันกลับถูกล็อกด้วยกุญแจที่แน่นหนาเลยล่ะซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าจะปลดล็อกมันยังไงดีแต่ถ้าว่าเอกคราวนะครับเขานั้นมีอุปกรณ์ปีนขึ้นต้นไม้อะไรบางอย่างที่มันนะครับสามารถตัดได้เลยล่ะเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการใช้ทันทีเลยซึ่งการตัดแม่กุญแจเนี่ยมันก็ง่ายได้สำหรับเพื่อครอบเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วพวกเขาก็ทำการช่วยเหลือสำเร็จตัดพามาที่พวกราชานะครับในตอนนี้เนี่ยเขานั้นก็ทำการขอโทษทางด้านนางเอกของเราเลยล่ะที่เขาตัดสินใจไปแบบนี้และภายในไม่ช้านะครับทางด้านม้าทะเลเนี่ยมันก็ทำการมาส่งทางด้านพวกทหารที่ตายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขารู้เลยนะครับว่านี่น่ะเป็นการประกาศทำสงครามนั่นเองนะและภาพก็ตัดมาที่ด้านพวกเอกครอบนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ทำการมาซ่อนทางด้านใต้เรือนะครับทางด้านนางเอกของเราก็ได้ดูเลยนะครับว่าทำไมทุกคนถึงมาล่ะนี่มันอันตรายเกินไปแล้วทิ้งเธอให้ตายไปยังดีสักกว่าอีกแต่ถ้าว่าเธอเนี่ยก็ยังดีใจอยู่นะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านพวกทหารมันก็รู้ตัวแล้วว่าทางด้านนางเอกของเราน่ะหนีไปได้พวกมันเนี่ยจึงได้ทำการออกตามหากันซะก่อนนะครับส่วนทางด้านพวกเอกคราวเนี่ยก็ทำการหาที่ซ่อนนะแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ทำการวางแผนโดยการตัดเรือที่อยู่ท้ายเรือของพวกมันนะครับให้คิดซะว่าพวกเขาเนี่ยได้หนีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้หาที่ซ่อนนะครับส่วนทางด้านพวกทหารนะครับพวกมันไม่รอช้ารีมารายงานทางด้านหัวหน้าทันทีซึ่งเมื่อหัวหน้าได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็โกรธเป็นอย่างมากเลยล่ะทางด้านหัวหน้าของพวกมันนะครับก็ถามเลยล่ะว่าในเวลานั้นน่ะใครเป็นคนเฝ้ายามซึ่งเมื่อรู้ตัวนะครับมันนั้นก็ทำการชักดาบออกมาแล้วก็สังหารพวกลูกน้องที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับซึ่งมันก็โหดเหี้ยมอำมหิตเป็นอย่างมากเลยแม้แต่ลูกน้องเนี่ยมันก็ไม่เว้นนะครับและมันก็ไม่รอช้านะครับรีบทำการสั่งให้พวกทหารหรือลูกน้องเนี่ยทำการค้นหาภายในเรือซะก่อนซึ่งพวกเราทหารเนี่ยมันก็เริ่มตรวจสอบนะครับซึ่งพวกมันก็ได้พบว่าทางด้านท้ายเรือน่ะถูกเปิดอยู่แถมเรือเล็กเนี่ยก็หายไปด้วยพวกมันจะต้องหนีไปอย่างแน่นอนเมื่อพวกมันที่ไปรายงานนะครับทางด้านในหัวหน้าเนี่ยก็ได้สั่งการว่าทางด้านกลุ่มหลักน่ะจะกลับไปที่ประเทศเพื่อทำการเตรียมสงครามส่วนกองย่อยนะครับก็จะให้ทำการออกตามหาถามในตอนนี้นะครับพวกเราเพื่อนของเราเนี่ยก็จะรอดอยู่นะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำการมุ่งหน้าไปที่ทางด้านประเทศหลักหรือประเทศวาลเกียนั่นแหละนะครับซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยพวกมันก็ทำการขนย้ายสินค้าต่างๆหรือก็คือมีพวกเพลคราวอยู่ภายในนั่นแหละนะซึ่งภายในนะครับมันก็เป็นป้อมปราการที่สุดยอดมากเลยล่ะพอมันเป็นป้อมปราการที่สามารถเคลื่อนทีส่วนทางด้านพวกเพลคราวนะครับไม่รอช้าพวกเขาได้ทำการฉวยโอกาสหนีออกมาจากกล่องและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวกเอกคราวนะครับก็ทำการวิ่งหนีออกไปจากตรงนั้นซึ่งเมื่อพวกเขาเข้ามานะครับก็ได้พบกับฐานทัพและก็ที่อยู่อาศัยของผู้คนต่างๆที่อยู่ในนี้นะครับแต่ทว่ามันกลับกลวงซะงั้นเพราะว่าภายในนี้นะครับดูเหมือนจะใหญ่โตแต่แท้จริงแล้วนะครับผู้คนทั้งยากแค้นแทบจะไม่มีอะไรจะกินเลยด้วยซ้ำผู้คนเนี่ยต่างอดอยากแล้วก็ต้องการน้ำเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วพวกเขาก็ได้ออกมาจากตรงนั้นนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้วางแผนกันนะครับว่าพวกเขานั้นจะแฝงตัวเข้าไปแต่ถ้าว่าชุดที่พวกเขาใส่อยู่นั้นมันเกะกะเป็นอย่างมากเลยแถมยังสะดุดตาอีกด้วยนะครับพวกเขาเนี่ยจะได้ทำการถอดมันแล้วก็กะจะหาที่ซ่อนมันเอาไว้นะครับแต่ถ้าว่าในจังหวัดนั้นเองเนี่ยพวกเหล่าโจรเนี่ยมันก็ได้มานะครับพวกมันได้ทำการฉกข้าวของต่างๆของพวกเพื่อนของเราไปหมดเลยนะซึ่งพวกมันเนี่ยก็ทำงานกันเป็นทีมเลยนะครับทางด้านพวกเพื่อนของเราเนี่ยจะได้ทำการแยกตัวกันไปเพื่อตามไล่ล่าพวกนี้นะครับแต่ถ้าว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ทันนะครับแถมยังถูกขัดขวางอีกด้วยซึ่งไอเด็กที่มันขโมยสร้อยของทางด้านนายของเราไปเนี่ยมันก็รีบไปหาทางด้านทหารเลยล่ะเพราะว่ามันหวังว่าจะเอาสร้อยเส้นนี้นะครับแลกทางด้านน้ำกับทหารไปซึ่งเมื่อพวกทหารไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ดีใจใหญ่เลยนะครับพอดูเหมือนว่าจะเป็นของมีค่าสุดเลยล่ะซึ่งเมื่อทหารมาได้ไปนะครับมันเนี่ยก็ดีใจใหญ่เลยล่ะและก็ได้หวังว่าจะแลกกับสิ่งของมีค่าต่างๆได้ซึ่งมันก็กะจะเอาไปให้ทางด้านหัวหน้าไว้แต่ถ้าว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านไอ้แม่ทัพเนี่ยมันก็ได้เดินมาพบเขาซึ่งมันเมื่อเห็นเนี่ยก็จำได้เลยนะครับว่านี่มันสร้อยคอของทางด้านนางเอกคราวนี่ซึ่งมันก็ได้ถามนะครับว่าไปเอามาจากไหนไอ้ทหารนะครับมันก็ได้สารภาพว่ามันเนี่ยได้เอามาจากเด็กคนหนึ่งซึ่งทางด้านแม่ทัพมาดีนแบบนั้นครับก็ได้รีบสั่งเลยว่าให้ไปพายเด็กคนนั้นมาซะซึ่งหลังจากนั้นได้ไม่นานนะครับพวกทหารเนี่ยมันก็ได้ทำการประกาศนะ
ซึ่งก็เป็นประกาศในการสังหารทางด้านองค์หญิงหรือก็คือทางด้านนางเอกคนนั้นแหละนะแต่ทว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับมันกลับจับไอเด็กคนนั้นเนี่ยมาแทนซะงั้นซึ่งดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นแผนของมันนะครับซึ่งก็จะเป็นแผนที่ล่อทางด้านนางเอกคนนั้นออกมาและเมื่อทุกคนมาชุมนุมกันนะครับพวกทางด้านพระเอกคนนั้นเนี่ยก็จะเจอกับทางด้านพวกโจรที่ขโมยของพวกเขาไว้และพวกโจรเนี่ยมันก็รู้ความจริงนะครับว่าทางด้านนางเอกคนนั้นนี่แหละเป็นเจ้าหญิงซึ่งในตอนแรกนะครับมันก็โวยวายเลยล่ะแต่หลังจากนั้นครับมันก็ยอมรับชะตากรรมซึ่งมันก็ได้บอกนะครับว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็เหมือนกับตกนรกและไม่มีชีวิตอยู่แล้วแหละแต่ทว่าทางด้านองค์หญิงเนี่ยเธอก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วนะครับเธอจะเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยไม่ได้ซึ่งเธอนะครับก็ได้วางแผนอะไรบางอย่างกับเพื่อนเราซึ่งเธอนะครับก็ได้ตะโกนออกไปว่าเธอน่ะอยู่นี่แล้วเธอคือเจ้าหญิงตัวจริงจากแอตแลนด์ซึ่งเธอนะครับก็ได้ประกาศเลยล่ะทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับงงเลยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพวกทหารเนี่ยก็ทำการเข้ามาล้อมไว้ส่วนทางด้านแม่ทัพหัวแดงนะครับหรือว่าสาวหัวแดงเนี่ยเธอก็ได้โดดลงมาพร้อมกับชักดาบกะจะจัดการทางด้านในของเราซึ่งทางด้านพวกโจรไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันก็ได้เล่าว่าทางด้านแม่ทัพหญิงคนนั้นน่ะเธอคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถปราดาบท่าเทียมกับเธอได้วิชาดาบของเธอน่ะแข็งแกร่งที่สุดและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับทางด้านแม่ทัพหญิงเนี่ยเธอก็จะบอกนะครับว่าเธอนั้นจะไม่ฆ่าทางด้านนางเอกหรอกแต่ว่าทางด้านนางเอกของเราน่ะจะต้องลาทิ้งชาติตระกูลแล้วก็มาเข้าร่วมกับพวกเขาสาแต่ทว่านางเอกของเราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปนะครับพร้อมก็ส่วนไปว่าจะให้เป็นแบบเธองั้นหรอฉันน่ะไม่มีทางหรอกนะและแล้วเธอนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นเชื่อใจพวกผองซึ่งในไม่ช้านะครับเธอก็ทำการกระโดดลงไปและทางด้านเพคราวนะครับเขานั้นก็ทำการตึงเชือกแล้วก็รีบวิ่งกระโดดไปรับทางด้านนางเอกของเราเอาไว้ซึ่งเขาก็จะปล่อยให้ทางด้านเยาวนะครับรีบดึงเชือกขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับว่าพวกโจรเนี่ยมันเนี่ยก็ได้ช่วยไว้ทำให้ตอนนี้นะครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยก็ได้รอดชีวิตแล้วส่วนทางด้านพวกโจรเนี่ยก็รอดเช่นกันนะครับแต่ทว่าทางพวกทหารเนี่ยก็ทำการออกตามหาเช่นกันล่ะแถมพวกโจรนะครับยังพาพวกเพคราวเนี่ยมาหลบซ่อนที่ฐานทัพพวกมันอีกด้วยซึ่งพวกเขานะครับก็ได้คุยกันต่างๆเลยล่ะและก็ได้บอกขอบคุณกันด้วยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาน่าจะเล่านะครับว่าพวกเขานั้นไม่ใช่คนจากที่นี่หรอกพวกเขาเองก็มาจากอาณาจักรที่ล่มสลายเช่นกันซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาน่ะก็จะถูกพวกวาลเกียร์นะครับทำลายอาณาจักรเช่นกันเพื่อแย่งชิงน้ำซึ่งพวกเขาก็ได้เล่านะครับว่าดูเหมือนว่าแม่ทัพน่ะซึ่งสัตว์ประหลาดตัวนั้นแหละนะครับที่ทำลายทางด้านประเทศของพวกเขาราบคาบเลยล่ะซึ่งไม่มีใครสามารถต่อสู้และชนะได้อย่างแน่นอนทำให้พวกเพคราวเนี่ยถึงกับตกใจเลยล่ะและดูเหมือนว่าพวกเขาจะสงสัยนะครับว่าเพคราวเนี่ยทำไมแต่งตัวแปลกจังซึ่งทางด้านนางเอกคราวจึงได้เล่าไปนะครับว่าทางด้านเพคราวน่ะเขานั้นมาจากข้างบนต้นไม้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกมันก็ไม่เชื่อนะครับซึ่งพวกมันก็ได้บอกว่าให้เล่ารายละเอียดมาหน่อยซึ่งเมื่อเล่าออกมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ตกใจเลยล่ะและก็ได้มีทางด้านโจรคนนึงนะครับมันบอกว่าเมื่อก่อนน่ะทางด้านคุณยายของมันเคยเล่านะครับว่ามีทางด้านต้นไม้ยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดเลยล่ะซึ่งต้นไม้นี้นะครับเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำทั้งหมดเลยซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้นึกขึ้นได้นะครับว่าเอ๊ะมีจริงๆด้วยซึ่งในตอนแรกเนี่ยพวกมันก็ไม่เชื่อหรอกนะครับเพราะถ้าหากมีอยู่จริงเนี่ยพวกวาลเกียร์มันคงไม่ทำสงครามแบบนี้หรอกเพราะดูเหมือนว่าเมื่อก่อนนะครับพวกวาลเกียร์เนี่ยมันเองก็จะล่องเรือช่วยเหลือผู้คนต่างๆแต่หลังจากที่น้ำเนี่ยขาดแคลนครับพวกมันเนี่ยกับขาดสติแล้วก็ทำการทำสงครามซะงั้นซึ่งทางด้านเพคราวเนี่ยก็ได้ยืนยันนะครับว่ามันมีอยู่จริงแต่ถ้าว่าถ้าหากเดินทางไปแล้วก็มันคงจะใกล้แหละนะแต่ถ้าหากเดินทางด้วยเรือยักษ์แล้วก็จะต้องไปถึงอย่างแน่นอนซึ่งในจังหวะนั้นเองนะครับทางด้านพวกทหารเนี่ยมันเนี่ยก็ได้รู้เบาะแสแล้วก็เข้ามาเจอฐานทัพพวกโจรนะครับซึ่งมันก็รู้นะครับว่าทางด้านในเนี่ยน่าจะมีทางด้านพวกเพคราวอยู่ซึ่งพวกมันนะครับก็ทำการพังประตูเข้ามาเลยล่ะซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ชิบหายเลยนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกโจรนะครับก็จะขอตอบแทนบุญคุณโดยการช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเขานั้นจะมีเรือด้วยนะซึ่งก็เป็นเรือที่พวกเขาแอบสร้างขึ้นมานะครับพวกเขาได้ตัดสินใจมอบให้กับพวกเพื่อนของเราและเริ่มดำเนินการแผนนะครับที่จะพาพวกเขาหลบหนีซึ่ง1คนนะครับก็จะทำการหลอกล่อทหารพวกนี้เนี่ยให้ออกไปแล้วก็อาศัยจังหวะนี้แหละนะครับให้พวกเพื่อนของเราเนี่ยได้ล่องแพหนีไปก่อนจากลากันไปนะครับพวกเขาเนี่ยได้ขอบคุณกันและก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะต้องหาต้นไม้ใหญ่ให้พบอย่างแน่นอนอีกทั้งยาวนานนะครับยังมอบน้ำที่เหลืออยู่ซึ่งมันก็สำคัญเป็นอย่างมากเขานั้นได้มอบให้กับทางด้านเด็กนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วพวกเขานะครับก็ได้จากลากันซึ่งเมื่อพวกเขาล่องลอยออกมาสักพักนึงนะครับในตอนนี้เนี่ยเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ทำการ
นำทางนะซึ่งเขาทำการเดินเรือซึ่งก็เป็นเส้นทางเดียวกับพวกที่วาลเกียร์เนี่ยมันพามานะแต่ทว่าเขานั้นก็คิดว่าอาจจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อยแหละนะซึ่งเขานะครับก็ได้บอกว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเราผัดกันเฝ้าเวรยามกันเถอะพระเอกเราเนี่ยจะเป็นคนเฝ้าซะก่อนนะครับแล้วก็จะให้ทั้งสองคนเนี่ยได้พักผ่อนซะก่อนแต่ทว่าในระหว่างหลับอยู่นะครับทางด้านเยโอนาเนี่ยมันก็ได้นอนดิ้นนะซึ่งมันก็ได้กลิ้งตกทะเลกันเลยทีเดียวนะครับพระเอกเราเนี่ยจะได้ช่วยไว้ทันแต่ทว่าจังหวะนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกเขานะครับได้คาดเคลื่อนทิศทางที่พวกเขาคาดคะเนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งทางยาวนะเนี่ยมันก็โทษตัวเองใหญ่เลยล่ะและแล้วทางด้านหิมะเนี่ยก็ได้ตกหนักเลยซึ่งทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ได้ปลอบใจใหญ่เลยล่ะทางด้านนางเอลคราวเนี่ยก็ได้ปลอบใจเช่นกันนะและแล้วหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่างแลกเปลี่ยนทางด้านเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเขาได้พบเจอในระหว่างทางมานะครับซึ่งมันก็สนุกสุดๆเลยล่ะเป็นความทรงจำต่างๆที่งดงามแล้วก็มีค่าสุดๆเลยล่ะและแล้วนะครับภาพนี้ก็ตัดไปหลังจากนั้นซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำการหลับกันหมดแล้วนะครับพอตื่นเช้ามาเนี่ยเรือมันก็ได้เกยตื้นไปชนกับทางด้านขอบฝั่งนะครับเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็ได้พบว่าเอ๊ะที่นี่มันเป็นที่ที่พวกเราเนี่ยเคยมาแล้วนี่ซึ่งมันก็เป็นที่ที่ทางด้านพวกยาวนานแล้วก็เพลครอนะเคยมาแล้วนะครับและแน่นอนว่ามันทำให้พวกเขาเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าทางด้านแอตแลนด์หรือว่าน่าจะพวกเขานั้นอยู่ทางไหนซึ่งพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการมุ่งหน้าไปเลยล่ะและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดไปที่ทางด้านอาณาจักรซึ่งตอนนี้นะครับพวกเขากำลังเตรียมพลทหารอยู่นะแต่ทว่าก็ได้มีรายงานนะครับว่าทางด้านพวกเพลคราวเนี่ยก็ได้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยล่ะพวกเขาทุกคนนะครับได้ทำการขอบคุณเพลคราวใหญ่เลยที่เขานั้นได้ทำการช่วยทางด้านองค์หญิงเอาไว้ได้นี่มันสุดยอดเลยล่ะและหลังจากนั้นครับพวกทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้มาบอกข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาพบเจอมานะครับอีกทางยังพูดถึงเกี่ยวกับทางด้านต้นไม้ใหญ่ที่มันมีน้ำมากมายอีกด้วยแต่ถ้าว่าพวกเขาเนี่ยกลับไม่เชื่อนะครับแถมพวกเธอนั้นยังไม่มีหลักฐานอีกด้วยซึ่งทางด้านท่านพ่อเนี่ยก็ได้รีบไล่ไปให้พักผ่อนเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองค่ะเพลคราวเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเลยจากทางด้านสองสาวข้ารับใช้นะครับซึ่งพวกเธอได้พาเพลคราวเนี่ยมาทางด้านห้องอาบอบนวดซึ่งตอนนี้นะครับเพลคราวเนี่ยมันก็กำลังงงอยู่เลยล่ะเพราะมันนั้นไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับซึ่งทางด้านสองสาวเนี่ยก็ได้เข้ามานะครับแล้วก็อาสาเนี่ยจะนวดให้กับเพลคราวอีกด้วยซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันเด็ดสุดเลยล่ะแต่ถ้าว่าแท้จริงแล้วนะครับคนที่จะนวดเนี่ยมันไม่ใช่พวกเธอแต่ถ้าว่าเป็นตาลุงคนนี้ต่างหากล่ะไอ้ตาลุงคนนี้เนี่ยก็ได้นวดให้กับพระเอกของเราอย่างเมามันเลยล่ะพระเอกของเราก็ร้องโอดโอยเลยนะครับเพราะมันเจ็บเป็นอย่างมากเลยและในระหว่างที่พระเอกของเราเนี่ยกำลังนอนเมื่อยอยู่นะครับทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ตกใจเลยล่ะที่พระเอกของเราเนี่ยยังอยู่ซึ่งทางด้านนางเอกของเราไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้บอกว่านี่อยู่คุยกันก่อนสิเพราะว่าที่ผ่านมาน่ะไม่ได้อยู่คุยกัน2ต่อ2เลยซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้คุยเกี่ยวกับทางด้านจะทำยังไงไอ้พวกท่านพ่อเนี่ยเชื่อนะครับว่าทางด้านต้นไม้ใหญ่น่ะมันมีอยู่จริงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันต่างๆนานาเลยล่ะครับและทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็ได้ขอบคุณทางด้านเพลคราวเอาไว้ที่เขานั้นได้ช่วยเธอเอาไว้หลายอย่างเลยล่ะซึ่งเพลคราวเนี่ยมันก็เต็มใจได้ช่วยเหลือเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรหล่อและเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็จะนวดให้กับเพลคราวนั่นแหละนะซึ่งเพลคราวเนี่ยก็เขินใหญ่เลยล่ะและหลังจากนวดไปนวดมานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดแผนออกเพลคราวเนี่ยมาได้จำทางด้านตัวอักษรต่างๆที่อยู่ในทางเดินที่พวกเขาเนี่ยใช้ทางลับนะครับอีกทั้งยังอยู่ห้องทางด้านฝาบาทอีกด้วยซึ่งคำที่เพลคราวมาจำได้ก็คือคำว่าใหญ่ซึ่งนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับต้นไม้ใหญ่ก็เป็นไปได้ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านในเพลคราวเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้ยืนต่อหน้าเพลคราวนะครับแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านผ้าขนหนูของเธอมันก็ได้หลุดลงนะครับซึ่งมันก็ทำให้เห็นทางด้านโคตรปะละหึ่มเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าเพลคราวเนี่ยมันเห็นเต็มตาเลยนะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านวาลเกียพวกมันในตอนนี้นะครับได้ทำการเตรียมพลเรือรบเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็มีมากมายมหาศาลเลยล่ะซึ่งพอมันรู้อีกนะครับว่าทางด้านพวกนางเอกคราวเนี่ยได้ทำการหนีกลับอาณาจักรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านราชาของแอตแลนด์นะครับก็ได้ทำการวางแผนแล้วล่ะว่าจะทำยังไงกันดีเพราะในตอนนี้นะครับพวกวาลเกียเนี่ยก็ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านแม่ทัพเนี่ยมันก็ได้เสนอไปนะครับว่าจากที่ได้ข้อมูลมาจากทางด้านองค์หญิงหรือว่านางเอกคราวนะครับเขาคิดว่าเขานั้นควรจะเข้าไปยืดทางด้านปลอมปาการของวาลเกียนะซึ่งทางด้านเลขาที่ไม่ได้ยินแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ได้ขาดใหญ่เลยล่ะแต่ทว่าทางด้านราชานะครับเขานั้นก็ได้ตอบตกลงไปเพราะว่าเขานั้นจะ
ยอมเชื่อใจสักครั้งหนึ่งแล้วกันและทางด้านราชาเองก็จะลงไปรบด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่มีใครฟังทางด้านไอ้เลขาเลยนะและแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านพวกเพียวครองนะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้ลงมาชั้นใต้ดินอีกเช่นเคยเพื่อที่ทำการอ่านทางด้านป้ายนะครับที่มีตัวอักษรอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางด้านยาอุนะก็ได้สงสัยนะครับว่ามันคืออะไรทางด้านเพียวแล้วก็นางเอกเนี่ยจึงอธิบายไปนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่มีตัวอักษรที่สามารถสื่อคำพูดและมีความหมายได้เป็นสิ่งที่มีมานานแล้วล่ะว่ากันว่าเป็นสิ่งที่มาจากยุคของพวกนักปราชญ์นั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าพวกทางด้านนายกครอนนะครับเธอนั้นก็ไม่อยากจะก่อสงครามเลยล่ะเธอนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปรองดองกันแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสงครามนะครับเพราะถ้าหากพวกเราเจอทางด้านต้นไม้ยักษ์แล้วล่ะก็สงครามน่ะก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้แต่ทุกคนน่ะจะต้องยอมฟังอย่างแน่นอนและแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านพวกทหารของทางฝั่งนางเอกครอนนะครับซึ่งมันก็เป็นหน่วยสอดแนมนั่นเองนะมันก็ทำการเข้ามาสอดแนมทางด้านพวกของวาลเกียนั่นแหละนะและในตอนนี้นะครับที่วาลเกียเนี่ยมันก็ได้เป็นเรื่องถกเถียงกันใหญ่เลยล่ะเพราะเนื่องจากว่ามีข่าวลือนะครับว่ามีต้นไม้ยักษ์ที่ในนั้นนะครับมีน้ำมหาศาลเลยเรียกได้ว่าทุกคนนั้นไม่ต้องแย่งชิงกันเลยล่ะครับทุกคนเนี่ยก็ต่างมีความหวังใหญ่แล้วก็ถกเถียงกันด้วยนะครับในตอนนี้บางคนเนี่ยก็เชื่อบ้างบางคนก็ไม่เชื่อเลยนะครับตัดภาพมาที่พวกเพคลานะครับเมื่อพวกเขามาถึงเนี่ยพวกเขาก็ได้จ้องมองที่แผ่นภาพนี้ใหญ่เลยล่ะซึ่งเพคลาในตอนแรกเนี่ยมันก็งงนะครับเพราะว่ามันอ่านไม่ออกซึ่งนี่นะมันก็ชิบหายแล้วแล้วก็ทางด้านพวกทหารในตอนนี้นะครับพวกมันก็ทำการเปิดศึกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้และตัดพามาที่เพจของเราอีกครั้งนึงนะครับในตอนนี้เนี่ยเขากำลังนึกไขปริศนาอยู่ส่วนทางด้าน2พี่น้องนะครับมันก็ได้เถียงกันใหญ่เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับเพจของเราเนี่ยก็ได้นึกได้ดูเหมือนว่าอักษรเนี่ยมันจะกลับหัวอยู่ซึ่งมันก็ได้ทำการขอให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยทำการพลิกนะครับซึ่งเมื่อพลิกมาแล้วเนี่ยทางด้านเพจของเราก็ได้รู้เลยว่านี่น่ะคือแผนที่ที่จะพาพวกเรานั้นไปยังต้นไม้ยักษ์ซึ่งแผนที่นี้นะครับมันก็ได้บอกรายละเอียดเลยล่ะสิ่งนำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกใจเลยและนี่มันก็คือความหวังอันยิ่งใหญ่เลยนะครับแต่ทว่าในแผนที่นะครับดูเหมือนว่ามันจะมีอุปสรรคอยู่นั่นก็คือทางด้านน้ำที่มันนั้นมีความกดดันสูงซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเรือธรรมดาเนี่ยมันข้ามผ่านไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วแถมมันยังโอบล้อมไว้ด้วยนะครับแน่นอนว่านี่น่ะคือปัญหาใหญ่เลยล่ะอุตส่าห์เจอแล้วแท้ๆแต่ว่ากลับมีปัญหาอุปสรรคซะได้และแล้วภาพก็ตัดไปทางด้านแม่ทัพของกลุ่มทางด้านฝั่งทางด้านนางเอกของเรานะครับซึ่งพวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็ทำการบุกเข้ามาทางด้านวาลเกียสำเร็จเรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่พวกเพคราอีกครั้งหนึ่งซึ่งในจังหวะนั้นเองครับหัวเขาเนี่ยก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างข้างๆซึ่งมันก็คือทางด้านไม้สลับร้อยนั่นแหละนะครับที่มันเอาไว้สร้างเรือนะครับซึ่งนี่เนี่ยมันก็อยู่ใต้เรือนั่นแหละนะทำให้เรือเนี่ยสามารถลอยตัวได้ซึ่งมันก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆเลยพวกเขาจึงคิดว่านะครับถ้าหากเอามันไปสร้างเรือละกอจะต้องสามารถสร้างเรือลำยักษ์ได้แน่และถ้าหากเป็นเรือลำยักษ์ขนาดนี้นะครับพวกเขาก็เชื่อว่าพวกเขานั้นจะสามารถข้ามผ่านไปได้แล้วก็ไปยังต้นไม้ยักษ์ได้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการรีบเก็บทางด้านแผนที่กลับไปหาทางด้านคุณพ่อหรือว่าราชาและแหล่นะและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่การต่อสู้ของทางด้านพวกทหารที่ทำการรอบเข้ามาทางด้านวาลเกียซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะต่อสู้ที่ศูนย์ป่ามากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยและดูเหมือนว่าในจังหวะนี้นะครับทางด้านหัวหน้าของวาลเกียมันก็จะใช้ไพ่ตายซึ่งไพ่ตายของมันเนี่ยก็คือทางด้านหุ่นยนต์ยักษ์ที่มันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสัตว์ประหลาดเลยก็ว่าได้นะครับในตอนนี้เนี่ยทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับตกใจเลยล่ะนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยสัตว์ประหลาดชัดๆซึ่งก็แน่นอนล่ะครับว่าในยุคนี้เนี่ยมีของแบบนี้อยู่ก็ถือว่าเป็นอันตรายมากๆเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านหุ่นยนต์ยักษ์มันก็ได้ทำการอารวาสเรียบร้อยแล้วซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างตื่นตระหนกและตกใจเลยนะครับเพราะว่าพลังของมันเนี่ยทรงพลังยิ่งนักซึ่งบอกเลยนะครับว่าแค่มีมันตัวเดียวเนี่ยก็สามารถถล่มประเทศได้เรียบร้อยแล้วและแล้วภาพก็ตัดมาทางด้านพวกเราแม่ทัพนะครับที่กำลังสู้กันอยู่ในตอนนี้นะครับพวกเขาก็กำลังตกใจเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าแม่ทัพหัวแดงเนี่ยเธอจะเรียกสิ่งนี้นะครับว่าผู้สร้างซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มาจากยุคของทางด้านนักปราชญ์นั่นแหละนะและทางด้านแม่ทัพฝั่งทางด้านพวกนางเอกครอนครับเขาเนี่ยก็จะยังไม่ยอมแพ้นะเขานั้นได้เลือกการต่อสู้ต่อไปและแล้วพวกเขานะครับก็ได้ต่อสู้ก็ยังดูเดือดเลยล่ะซึ่งบอกเลยนะครับฝีมือของทั้งคู่นั้นเรียกได้ว่าสูสีกันเลยล่ะและแล้วขาภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านพวกนางเอกเราซึ่งในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็จะมาพบทางด้านพระราชานะครับแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยู่แล้วเพราะเนื่องจากในตอนนี้ครับเขานั้นได้ไปทำการสั่งการที่หอคอยสั่งการนั่นแหละนะหรือก็คือข้างนอกนั่นแหละนะครับทำให้พวกเขาในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะต้องไปที่นั่นให้ได้เพื่อจะเอาแผนที่นี้นะครับไปให้ดูและในระหว่างที่พวกเขานะครับกำลังจะไปในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านพวกวาลเกีย
หรือว่าหุ่นยนต์นะครับมันก็ได้คว้างท่อนซูงมายังที่แห่งนี้ซึ่งมันก็ทำให้พวกพระเอกเราเนี่ยโดนลูกหลงไปด้วยซึ่งนั่นมันทำให้พวกเขาทั้ง3คนนะครับได้แยกกันเป็น2กลุ่มทางด้านลิลิฮาหรือว่านางเอกเราเนี่ยก็จะทำการเดินทางต่อไปส่วนพวกพระเอกเรานะครับก็จะเดินอ้อมไปอีกทางนึงส่วนทางด้านพระราชานะครับมันเนี่ยก็จะสั่งทางด้านเลขาว่าให้แบ่งกองเรือเป็น2กองอีกกองนึงนะครับก็จะไปสนับสนุนทางด้านแม่ทัพที่เข้าไปยังเมืองวาเกียส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับให้ไปยิงแล้วก็ขัดขวางทางด้านไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้แต่ภาพก็ตัดมาที่ทางด้านพวกเพลคราวนะครับในตอนนี้ซึ่งในจังหวะที่พวกเขากำลังออกไปนั้นมันก็ได้มีเสียงร้องขอความช่วยเหลือซึ่งนั่นก็คือเหล่าประชาชนนะครับที่ถูกลูกหลงแล้วก็ถูกทับเพลคราวไม่รอช้ารีบเข้าไปช่วยทันทีแต่ทว่าไอ้พวกซากปรักหักพังเนี่ยมันกลับหนักไปอย่างมากเลยล่ะสิ่งทำให้พวกเขานะครับไม่สามารถยกขึ้นได้เพลคราวจะได้ตัดสินใจนะครับใช้ปืนลำแสงเลเซอร์เนี่ยในการตัดท่อนไม้ท่อนนั้นแต่ทว่ามันก็เป็นท่อนใหญ่เลยนะครับทำให้ใช้เวลาในการตัดนานแถมข้างบนนะครับซึ่งมันก็เป็นซากปรักหักพังที่กำลังจะถล่มลงมาแล้วในแล้วในจังหวะนั้นเองครับซากปรักหักพังเนี่ยมันก็ได้ถล่มลงมาแน่นอนครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ช่วยเหลือไว้ทันแล้วก็ได้พากันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านยาอุนาจึงได้บอกนะครับว่าเขาเนี่ยจะขออาสาพาไอ้คนนี้นะครับไปทางด้านผู้อพยพส่วนเพื่อนของเราเนี่ยก็จะให้ไปตามหาทางด้านนางเอกของเราแล้วก็ช่วยสนับสนุนหน่อยขอฝากด้วยล่ะแล้วภาพก็ตัดไปที่ทางด้านนางเอกของเรานะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งเธอก็เข้าใกล้ทางด้านพ่อของเธอแล้วแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าของวาลเกียมันก็ได้ล็อกเป้าทางด้านนางเอกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็กะสังหารเลยล่ะมันได้ทำการโยนทางด้านท่อนไม้ท่อนซุ้งเนี่ยพุ่งตรงมาใส่เธอเลยนะครับแต่ทว่ามันก็เกือบโดนเธอละนะซึ่งเธอในตอนนี้นะครับก็แทบจะหมดหวังแล้วล่ะเธอจึงได้ทำการขอพรจากทางด้านท่านเทพหรือทางด้านนักปราชญ์นะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีแสงอะไรบางอย่างปรากฏตรงหน้าเธอซึ่งนั้นมันก็คือทางด้านฮิคารินั่นแหละนะครับมันนั้นได้ลอยไปทางด้านหุ่นยนต์ตัวนั้นแล้วก็ได้พุ่งลงทางด้านทะเลนะครับซึ่งจู่ๆในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นจู่ๆนะครับก็ได้มีน้ำเนี่ยพุ่งขึ้นไปเป็นแท่งสูงเลยล่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ต่างรู้จักกันเลยนะครับว่านี่มันโอโนโบรินี่มันท่านโอโนโบรินี่ว่าเคยได้ยินแค่ในตำนานแต่ว่ามีจริงงั้นหรอเนี่ยซึ่งทุกคนนะครับก็ต่างตื่นตระหนกตกใจเลยล่ะเพราะว่าท่านโอโนโบรินะครับก็คือเทพที่ปกป้องทางด้านทะเลหรือว่าบ้านเมืองนั่นแหละนะครับชาวบ้านชาวเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้แห่กันมาดูเลยนะครับซึ่งทางด้านหัวหน้าของวาลเกียไม่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่สนนะต่อให้เป็นโอโนโบริอะไรก็ตามฉันน่าจะจัดการบทขยี้ให้แหลกเองซึ่งมันนะครับก็ทำการสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยได้ปาดไปที่น้ำทางด้านโอโนโบริและแล้วน้ำนะครับมันก็เกิดอะไรบางอย่างแปลกๆขึ้นซึ่งมันนะครับก็ถล่มฟาดลงมาทางด้านพวกทหารซึ่งหลังจากนั้นเองครับเมื่อทุกอย่างสงบลงพวกวาลเกียมันก็ได้เฮลั่นเลยล่ะเนื่องจากมันคิดว่ามันจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสงครามเนี่ยมันก็ยังดำเนินต่อไปและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านในหัวหน้าวาลเกียก็ทำการยกเรือของตัวมันเองนะครับเขี่ยงไปใส่ทางด้านพวกทหารที่กำลังยิงอยู่ซึ่งมันก็ได้เกิดแรงระเบิดขึ้นมาเลยล่ะและแล้วนะครับมันเนี่ยก็ทำการล็อกเป้าไปที่ทางด้านนางเอกคราวต่อและแล้วก็ได้จบตอนที่10เปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านในหัวหน้าของวาลเกียนะครับมันก็ได้ทำการบังคับทางด้านหุ่นยนต์เนี่ยมาเรียบร้อยแล้วซึ่งความเสียหายของเมืองของทางด้านนางเอกคราวนะครับมันก็จะเสียหายหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังมีบางคนนะครับที่ยังอพยพไม่ทันอีกด้วยทางด้านองค์หญิงหรือว่านางเอกคราวเนี่ยเธอนะครับก็รีบเข้ามาช่วยแล้วล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านประตูเนี่ยมันจะถูกท่อนซุงนะครับปิดเอาไว้อยู่และภายในนะครับก็ดูเหมือนว่าไฟมันจะไหม้อีกด้วยนะซึ่งเธอนะครับก็พยายามที่ช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านผู้บัญชาการหรือว่าหัวหน้าของวาลเกียเนี่ยมันก็ได้บ้าคลั่งเรียบร้อยแล้วนะครับมันโจมตีทั้งฝ่ายเดียวกันแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าบ้าพลังเลยล่ะครับทางด้านแม่ทัพนะครับจึงได้บอกนะว่าการหลงในพลังของตนเองนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ดีนั่นน่ะคือพลังปีศาจที่สิงสถิตอยู่มันจะทำให้คนที่บ้าคลั่งได้มันไม่ใช่สิ่งที่จะปรารถนาหรอกนะและภาพก็ตัดไปที่ทางด้านนางเอกคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำการเปิดประตูได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รีบเข้าไปช่วยเลยนะครับแต่นั้นจังหวะที่เข้าไปช่วยนะครับไฟเนี่ยมันก็ลุกลามเรียบร้อยแล้วสิ่งเธอก็จำใจนะครับที่ต้องดับไฟในส่วนนั้นเพื่อจะออกมาเธอนะครับได้เลือกใช้ทางด้านแผนทีที่เป็นสิ่งสำคัญของเธอเนี่ยเอาเข้ามาคุมและดับไฟไปนะครับเพื่อทำให้ทั้งคู่เนี่ยรอดไปได้นะซึ่งเธอนั้นก็รู้สึกจะเสียได้เป็นอย่างมากเลยแต่ทว่าชีวิตของประชาชนนั้นสำคัญมากกว่ายิ่งนักและแล้วเธอนะครับก็ได้ส่งต่อให้ทางด้านพวกเหล่าทหารนะครับให้พาเธอนั้นไปยังที่อพยพซะส่วนตัวทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจะไปหาทางด้านพระราชาหรือว่าคุณพ่อส่วนทางด้านเหล่าทหารที่มากับทางด้านแม่ทัพนะครับซึ่งที่พวกเขานะครับบุกทางด้านวาลเกียมาเนี่ยในตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มเสีย
ียเปรียบเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าทางด้านพวกเราประชาชนนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาขัดขวางซะก่อนซึ่งทางด้านแม่ทัพทั้งสองนะครับก็ได้มาคุยกันและความจริงแล้วนะครับคนที่ควบคุมมันอยู่นั้นมันคือทางด้านหัวหน้าของวาลเกียเมื่อทางด้านแม่ทัพที่รู้แบบนั้นครับเขานั้นก็ขอตัวก่อนเลยล่ะเขาจะเป็นคนหยุดทางด้านไอ้หุ่นยนต์นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้ปล่อยเขาไปทันทีเลยล่ะและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาทางด้านหัวหน้าของวาลเกียซึ่งในตอนนี้นะครับก็ได้เห็นทางด้านลิลิฮาหรือว่านางเอกของเราและก็อีกคนนึงนะครับที่อยู่ข้างบนหอคอยนั่นก็คือทางด้านราชาซึ่งเขาได้คิดนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยเมื่ออยู่ต่อหน้าเหล่าปีศาจแบบนี้แล้วล่ะก็ทำไมถึงไม่เกรงกลัวเลยล่ะสมแล้วล่ะที่เป็นพ่อลูกกันซึ่งมันนะครับก็คิดว่าจะจัดการซะเลยเพราะบางอาจมาลบหลู่พวกข้าซึ่งมันนะครับก็ได้ทำการเล็งทางด้านราชาก่อนเลยล่ะมันนะครับไม่รอช้าได้ทำการโจมตีเข้าไปเลยล่ะแต่เท่านั้นเจ้านั้นเองครับทางด้านลิลิฮาหรือว่านางเอกของเราที่เห็นแบบนั้นเธอจึงได้คว้าปืนใหญ่นะครับแล้วก็เล็งไปที่แขนของมันซึ่งเธอนะครับได้ลั่นไกไปเลยล่ะและการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยก็สามารถช่วยพ่อของเธอเอาไว้ได้แต่ทว่าด้วยแรงดันของปืนนะครับมันก็ได้ไม่เธอเนี่ยถึงกับนอนสตันไปเลยล่ะซึ่งทางด้านหัวหน้าวาลเกียที่มันโดนแบบนั้นครับมันเนี่ยจึงได้รีบมองหาเลยล่ะว่าใครเป็นคนทำกันแน่ซึ่งมันหันมานะครับก็ได้พบกับทางด้านลิลิฮามันนั้นไม่รอช้านะครับเพราะมันเนี่ยโคตรจะโกรธเลยล่ะมันจึงได้เปลี่ยนเป้าหมายมาที่เธอนะครับโดยการโจมตีกลับไปซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพลของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาพอดีเขานั้นได้รีบมาขวางและปกป้องทางด้านนางเอกของเราไว้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าฉากนี้โคตรหล่อซึ่งไอหัวหน้าวาลเกียนะครับเมื่อมันเห็นแบบนั้นเนี่ยมันยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่เลยล่ะมันได้ง้างการโจมตีกว้างขึ้นพร้อมกับโจมตีมาอย่างรุนแรงเลยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับเพลของเขาเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกแล้วเขาจึงนะครับได้คว้าทางด้านปืนยิงเลเซอร์ออกมาแล้วก็ปรับไปที่ระดับสุดเลยล่ะเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการยิงออกไปแต่ถ้าว่าสิ่งที่เขายิงออกไปนั้นมันคือลำแสงเลเซอร์ขนาดยักษ์ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่านี่มันเลเซอร์บีมเลยล่ะฉากนี้เนี่ยผมเนี่ยขนลุกจริงเลยนะครับถามให้ทุกคนในตอนนั้นเนี่ยถึงกับอึ้งตะลึงเลยล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทางด้านไอ้สัตว์ประหลาดตัวนี้นะครับก็ได้ถูกจัดการไปส่วนทางด้านหัวหน้าของวาลเกียนะครับมันเนี่ยไม่เห็นแบบนั้นมันก็สั่งให้ลูกน้องนะครับรีบเข้าไปโจมตีซะพวกเราน่ะยังมีทหารเหลือเฟือแต่ทว่าจังหวะนั้นครับมันก็จุดพีคเลยล่ะพอทางด้านแม่ทัพฝั่งนางเอกคราวเนี่ยมันก็ทำการยิงเข้ากระบาลเลยนะครับซึ่งก็เป็นการยิงแบบโนสโคปเลยนะครับบอกเลยโคตรเท่และแล้วเมื่อทางด้านหัวหน้าถูกจัดการไปนะครับอีกทางทุกคนนะครับได้เห็นทางด้านอาวุธที่เพคคราวได้ใช้ซึ่งทางด้านฝั่งวาลเกียเนี่ยมันก็ยกธงขาวขอยอมแพ้เลยล่ะและแล้วหลังจากนั้นครับฝ่ายที่ชนะก็คือทางด้านฝั่งของนางเอกของเรานั่นแหละนะทางด้านฝั่งทหารของวาลเกียแล้วก็ประชาชนต่างๆนะครับก็ได้ทยอยกันเข้ามามอบตัวนะครับแล้วก็ขอสงบศึกแถมทุกคนนะครับยังได้ทำการช่วยเหลือกันและกันอีกด้วยและแล้วหลังจากนั้นครับพวกเพลคราวเนี่ยก็ทำการชี้แจงทางด้านแผนที่ที่เขานั้นได้พบแล้วก็วางแผนกับทุกคนนะครับว่าพวกเรานั้นจะไปยังต้นไม้ยักษ์พวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการลงมือในการสร้างเรือเลยล่ะซึ่งก็เป็นเรือยักษ์เลยนะครับและเวลาผ่านไปนานทางด้านพวกเพลคราวและคนต่างๆนะครับก็ได้พากันขึ้นไปยังบนต้นไม้ซึ่งเพลคราวเนี่ยก็ได้พบกับพวกตาเท่าอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเลยล่ะและจุดหมายปลายทางของพวกเขาก็คือทางด้านต้นไม้ยักษ์นั่นแหละนะครับและก็ได้จบตอนที่11หรือก็คือตอนจบนั่นแหละนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าหากมีความคิดเห็นอะไรแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บๆก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ